วินาทีที่กรรมการบนเวทีชูมือให้สุดาพรศรีสอนดีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักมวยจากสหราชอาณาจักรนั่นคือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการกำปั้นบ้านเราเพราะชัยชนะในไฟนั้นส่งผลให้นักชกจากจังหวัดอุดรธานีกลายเป็นนักมวยหญิงคนแรกของไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกเกมมาครองได้สำเร็จสร้างความสุขให้คนไทยทั้งชาติรวมถึงจุดประกายความหวังให้นักชกหญิงทั่วไทยใฝ่ฝันอยากเดินตามรอยเท้าของเธอแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้แต้วสุดาพรศรีสอนดีต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วนล้มลุกคลุกคลานมาตลอดก่อนที่สุดผลของการต่อสู้อย่างไม่รู้จักยอมแพ้ก็ทำให้สุดาพรมาได้ไกลและกลายเป็นฮีโร่ของชาติไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมสุดาพรศรีสอนดีมีชื่อเล่นว่าแต้วเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2534ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีบิดาชื่อนางยอดนครมารดาชื่อนางเลือนศรีสอนดีมีน้องชายชื่อว่าปรินทร์ศรีสอนดีพื้นเพครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่โดยคุณพ่อยอดนครมีความสามารถด้านงานช่างด้วยแม้ร่างกายจะมีความพิการแต่ก็เป็นคนขยันขันแข็งและรักมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจยามเว้นว่างจากการทำงานคุณพ่อยอดนครก็มาสอนเด็กๆและแวกบ้านต่อยมวยไทยโดยเปิดค่ายมวยเล็กๆชื่อว่าสุดยอดการช่างในตอนแรกสุดาพรไม่ได้มีความคิดอยากต่อยมวยแต่ด้วยความซุกซนตามวัยเด็กเธอก็มีเตะกระสอบสายบ้างกับเพื่อนๆที่มาเรียนมวยกับคุณพ่อกระทั่งสุดาพรอายุได้11ปีด้วยความบังเอิญเนื่องจากมีนักมวยหญิงมาเดินสายชกแถวบ้านแต่หาคู่เปรียบมวยไม่ได้คุณพ่อยอดนครจึงส่งบุตรสาวสุดาพรขึ้นสังเวียนไปเป็นมวยแทนใช้ชื่อในการชกว่าน้องแต้วสุดยอดการช่างแม้ว่าไฟท์แรกสุดาพรจะเอาชนะไปได้แต่เธอก็ไม่ได้อยากชกมวยต่อพอเจ็บไปทั้งตัวอยากเลิกมวยซึ่งผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้บังคับอะไรปล่อยให้ลูกสาวได้เลือกเองสุดาพรจึงซ้อมมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายเป็นหลักไม่ได้เน้นขึ้นชกแต่เนื่องจากฐานะครอบครัวยากจนสุดาพรจึงเปลี่ยนความคิดใหม่หันมาจริงจังกับมวยและหวังใช้วิชาการต่อสู้เป็นทางเลือกให้กับครอบครัวสบายสุดาพรได้รับคำแนะนำจากคุณครูในโรงเรียนกีฬาขอนแก่นให้เปลี่ยนจากสายจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลสมัครเล่นเนื่องจากต่อยอดได้ง่ายกว่าถ้าเป็นผู้หญิงต่อยมวยไทยรูทางทำกินมีน้อยเธอจึงเริ่มต้นหัดเชิงชกมวยสากลหลังเรียนจบมัธยมปลายสุดาพรเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยในฐานะดาวรุ่งวัยเพียง18ปีและเส้นทางของเธอในฐานะตัวแทนทีมชาติก็สดใสเพราะสุดาพรประเดิมซีเกมแรกด้วยการคว้าเหรียญทองในปี2554จากนั้นในปี2556สุดาพรก็มาคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2แต่ทว่าหลังจากได้เหรียญทองซีเกมสมัยที่2สุดาพรก็ต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อคุณพ่อยอดนครผู้ปลูกปั้นและสร้างเธอมาได้เสียชีวิตลงไม่มีโอกาสได้เห็นความสำเร็จของลูกสาวทำให้สุดาพรหัวใจสลายเพราะต้องสูญเสียผู้คนอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับประกอบกับผลงานในระดับนานาชาติของสุดาพรก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเจอกับคำว่าแพ้บ่อยครั้งจนบั่นทอนจิตใจของเธอบางคนมองว่าสุดาพรคงไปได้ไม่ไกลกว่าอาเซียนแล้วแต่แทนที่เธอจะยอมจำนนต่อโชคชะตาสุดาพรเลือกที่จะกัดฟันสู้ต่อไปโดยต่อมาเธอได้รับการพัฒนาฝีมือโดยฮวนฟอนตาเนียลอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยจนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้ารองแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นปี2018และคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018ได้สำเร็จจากนั้นต่อมาสุดาพรก็ประกาศศักดาคว้าเหรียญทองซีเกมเป็นสมัยที่3ผลงานดีวันดีคืนก่อนที่สุดท้ายสุดาพรจะสามารถผ่านรอบคัดเลือกคว้าตั๋วมาลุยโอลิมปิกเกมได้สำเร็จเมื่อปี2020
แม้จะต้องอดทนฝึกซ้อมรอคอยการแข่งขันเนื่องจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมถูกเลื่อนออกมาถึง1ปีแต่สุดาพรก็ไม่ย่อท้อเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับโตเกียวเกมและผลของความพยายามก็ออกดอกผลเมื่อสุดาพรสร้างประวัติศาสตร์หลุดเข้าไปได้ถึงรอบ4คนสุดท้ายด้วยการโค่น2ตัวเต็งจากอินเดียและสหราชอาณาจักรการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างต่ำในรอบตัดเชือกเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปชิงเหรียญทองสุดาพรขึ้นสังเวียนเจอกับเคลลี่แฮนนิงตันมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์รูปเกมนักมวยหญิงชาวไทยสู้กับแฮนนิงตันได้อย่างสนุกสูสีแม้ว่าสุดท้ายจะแพ้คะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์3ต่อ2เสียงแต่ด้วยฟอร์มการชกที่ยอดเยี่ยมนี้ก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศยอมรับและยกย่องในความสามารถของสุดาพรศรีสอนดีที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบสมกับเป็นฮีโร่ของชาติผู้คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมแรกในรอบ9ปีให้กับทัพมวยสากลสมัครเล่นของทีมชาติไทยและนี่ก็คือเรื่องราวของนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงของทีมชาติไทยสุดาพรศรีสอนดีเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789